จะไปเปลี่ยนเป็นสีอะไรดีชิดใจโคตรไปถึงเลยตอนเนี้ยถ้าอยากเปลี่ยนลุคก็ต้องตัดอ่ะถ้าเหมือนเดิมก็กลับบ้านไปแค่นั้นไปแล้วนะวันนี้อาจจะกลับมาไม่ทัน6โมงเย็นปิดออฟฟิศเองเลยแต่ว่าพรุ่งนี้ส่งงานนะก่อนเที่ยงยังไงโง่เลยพรุ่งนี้ส่งเฮ้ยเราแย่งรถกันไปนี่ว่าเฮ้ยบายบายสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมจิโกะนะคะวันนี้คือเป็นคลิปแรกที่เราถ่ายในปี2021นะคะเราจะบอกทุกคนเลยว่าเราจะไปเปลี่ยนแป้งโฉมลุคค่ะคือจะไปเปลี่ยนสีผมซึ่งตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะไปเปลี่ยนเป็นสีอะไรดีแต่เราได้แรงบันดาลใจมาจากน้องวินชี่ช่องวินชี่คืออยู่ดีอะน้องอะตัดผมสั้นแล้วก็ทำสีใช่ป่ะแล้วแบบลุคคือเปลี่ยนมากอะเราก็เลยแบบคุยกับน้องว่าเฮ้ยน้องทำร้านอะไรอะไรเงี้ยอยากลองไปทำตามบ้างค่ะก็เลยวันนี้จะไปทำสีผมนะคะไปเปลี่ยนลุคกันเถิดถึงแล้วค่ะเอซาลอนเจ้านายขับ BM นะคะลูกน้องก็ขับ BM นะคะโอ้โหอะไรเนี่ยเดี๋ยวลงมาเช็คดิทำไม BM สีขาวมาขับช้ากว่าครับเติมน้ำมัน E85เฮ้ยเฮ้ยนี่เห็นไปทำไม่นี่มาเหรอดูดิหน่อยดูดิโอ้ยโอ้ยอย่าตากแดดนานนะนี่ใช้สีโปสเตอร์ยี่ห้ออะไรทาเนี่ยเฟเวอร์พาสเตอร์สวัสดีค่ะ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 เช็คค่ะโอเคค่ะวันนี้ไม่มีคนวันนี้ไม่มีคนยังไม่มีคนมาปกติจะเป็นคนคิวนะคะที่นี่จะไม่มีวอล์กอินคือว่าโมบางคนผมเซเล็กมากเราแบบทำสีแล้วมันเสียง่ายมากแต่ว่าจริงๆแล้วอยากลองผมสีอ่อนสักครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเคยฟอกผมไหมเคยทำแต่ไฮไลท์อ่ะเพราะว่าเวลาไปร้านอื่นอ่ะเขาจะไม่แนะนำให้ฟอกทั้งหัวเลยเพราะเขาบอกว่าผมอ่ะไม่ไหวผมไม่ไหวเกิดจากเราไม่ได้ดูแลเคมีที่ร้านโปรเทคเรื่องผมอยู่แล้วไม่ต้องห่วงจับผมตัวเองตอนนี้ไว้หลังจากฟอกผมจะนุ่มกว่าตอนที่ผมไม่ได้ฟอกตัวเองหนูควรเปลี่ยนเป็นสีอะไรคะต้องถามหนูก่อนว่าที่บอกว่าอยากเปลี่ยนลุคอันเดอร์โฟตอนนี้คุณแฮปปี้อยู่ตรงโซนไหนประมาณแบบนี้เธอจะติดชมพูพีชนิดนึงเนี่ยโอเคได้ถ้าผิวหนูก็จะออกมีโทนพวกนี้จะสวยกว่าที่จะขาวหรือเทาหรือหม่นไปเลยมันจะยิ่งทำให้เราดูป่วยค่ะพี่ว่าจริงๆหนูไปได้ถึงไหมจริงๆหนูไปได้โทนบลอนด์นะเต็มที่เราน่าจะขึ้นมาถึงแค่นี้ในรอบเดียวเนาะเราเวลาตัดผมสั้นเราลุคมันจะเป็นยังไงน่ารักดีว่ะน่ารักดีหรอหวานหวานปีนี้อายุเท่าไหร่25โอ้ลงไปเหลือ15โอ้โหเออจริงโอ้ยเราตัดประสบการณ์คือตัดผมสั้นแล้วหน้าดูกลมขึ้นไหมพี่ถามว่าวันนี้มัดผมหน้ากลมหรือหน้าเรียวหน้ากลมผู้หญิงผมยาวมัดผมหมดวันๆออกจากบ้านมัดผมแต่บอกว่าอุ้ยหนูกลัวหน้าอ้วนค่ะหนูกลัวหน้าอ้วนค่ะพี่จะหนูมัดค่ะเข้าใจอะไรผิดตื่นลูกนี่คือมาทำผมหรือว่ามาให้พี่เขาสวดไม่มีข้อสอบหนูเข้าใจหนูเข้าใจหนูเข้าใจใช่ไหมลูกก็สรุปก็คือยังไม่รู้ว่า1เราจะผมยาวหรือผมสั้นกลับไป2คือยังไม่รู้ว่าสีอะไร3ก็คืออ่อนแค่ไหนเพราะว่าเราอ่ะเป็นคนที่ไม่กล้าตัดสินใจเรื่องผมเลยก็เลยจะค่อยๆดูระหว่างทางจริงๆแล้วอ่ะเขาต้องตัดก่อนแล้วค่อยฟอกแต่พี่เขาก็ใจดีมากให้ฟอกก่อนแล้วค่อยตัดเนี่ยคนนี้มาใกล้ๆสิมาใกล้ๆ
พอฉันจะทำสีผมอ่อนเธอก็ไปทำสีผมเข้มเออใช่ไม่เข้มแล้วเข้มแล้วก่อนหน้านี้ทำอ่อนไม่รออ่อนด้วยกันอันนี้ก็อ่อนนะคะผมนะครับสมองกับใจทุกคนคะตอนนี้พี่เขาทาที่ฟอกผมอะสักประมาณแบบนับจากเริ่มทาประมาณผ่านไปประมาณ6นาทีให้ดูสีเริ่มเปลี่ยนแล้วอะไวมากไวมากพี่เขาเลยบอกว่าเวลาฟอกผมคือทำคนยิ่งเยอะยิ่งดีใช่ไหมคะเพราะมันจะได้เหมือนแบบว่าทาครีมทั้งหัวพร้อมกันเสมอกันก็เดี๋ยวพี่จะเริ่มทำขั้นตอนที่เข้าไปใกล้ๆกับโคนผมค่ะแล้วถึงจะทิ้งไว้45นาทีอันนี้คือขั้นตอนในการใส่สีนี่เพิ่งใส่สีเฉยๆเฮ้ยทำไมสีเปลี่ยนเร็วมากเลยอ่ะนี่คือการใส่ปลายสุดยอดสีเปลี่ยนอย่างไวก็ออกมาต้องเป็นซุปเปอร์ไซย่าส้มๆส้มๆแบบซุปเปอร์ไซย่าไม่เคยจริงๆในชีวิตไม่เคยเห็นตัวเองแบบผมสีสว่างขนาดนี้เลยอีก45นาทีเจอกันค่ะทุกคนสี่สิบห้านาทีผ่านไปตอนนี้อยากเห็นไหมคะว่าผมเป็นยังไงเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูนะคะอันนี้ยังไม่ได้ล้างนะแต่ว่าเป็นไงไงล่ะอาการเป็นยังไงคะตอนนี้อาการโอเคค่ะกลิ่นไม่มีเลยแต่ว่ามีอาการยิบยิบเล็กน้อยแต่ทนได้หมดเลยไม่มีแบบปวดแสบปวดร้อนได้อยู่ไหมคะได้อยู่ค่ะได้อยู่ที่แปลว่าได้อยู่ที่แปลว่าเกือบได้แต่ไม่ได้อ้าวได้อยู่ต่อครึ่งวันพูดไนท์ได้เลยนะคะเดี๋ยวไปนอนทำทรีทเมนต์สีผมซุปเปอร์ไซย่าเป็นไงอ่ะเราไม่เห็นอ่ะคือไอ้ตรงที่มันเป็นสีน้ำตาลสีเดิมอ่ะมันเป็นสีส้มส่วนผมดำผมแท้ของเธอคือว่าเป็นสีทองเลยจริงเหรอส้มนี่ส้มมากปะตอนนี้เลยจริงเหรอทุกคนที่เราทำสิ่งนี้เพราะเราเปลี่ยนลุคต้อนรับปีใหม่ปีใหม่เราก็อยากมีอะไรเข้ามาใหม่ๆบ้างพนักงานใหม่พวกควันนี่คือช่วยอะไรอ่ะก็เนี่ยช่วยขับตัวพวกวิตามินแล้วก็โปรตีนที่เราใส่ให้กับเส้นผมเนี่ยค่ะให้เขาทำงานได้เร็วขึ้นไม่มีก็ได้ไม่เปิดก็ได้แต่ว่าการทำงานก็จะช้าลงนิดนึงอารมณ์เหมือนอบไอ้น้ำใช่ค่ะแต่ว่าอบไอ้น้ำมันจะใช้ความร้อนค่อนข้างเยอะกว่าชิคใจโคตรไปถึงเลยตอนเนี้ยก็บอกว่าถ้าอยากเปลี่ยนลุคก็ต้องตัดอ่ะถ้าเหมือนเดิมก็กลับบ้านไปแค่นั้นเองเออไม่เคยทำสิผมเล่าไหนที่ดุขนาดนี้อยากเหมือนเดิมก็กลับบ้านไปนะคะอย่านะคะหนูเข้าใจใช่ไหมลูกจริงเปลี่ยนเลยนี่ไงตัดแค่นี้แหละเออแค่นี้แหละเออหนูที่พี่ปานีมากเลยนะเนี่ยไปอ่านดีๆเดี๋ยวคนว่าพี่ผมอ่ะทีนี้คือปลาดีแล้วหรอปลาดีมากเลยเนี่ยใจดีมากปลาดีถ้าตัดสั้นจะได้อยู่หรือว่าได้ได้อ่ะไปแล้วนะโอเคพี่ตอนนี้นะไม่เข้าใจอะค่ะต้องเข้าใจแล้วแหละเพราะพี่ไปแล้วคือพี่เชียร์ให้ทุกคนตัดสั้นหมดจริงนะแล้วมันจะเด็กลงแล้วเราก็จะดูแลตัวเองได้ง่ายขึ้นใครเป็นลูกค้าบ้างครับที่นี่สังเกตได้จากเลยว่า1คือสีผมก่อน2คือผมสั้นนายขอดูผมที่พื้นหน่อยแล้วจ้าก็โอเคอยู่นี่แหละเท่านี้แหละเท่านี้แหละโอเคนะโอเคไม่มีคำว่าสั้นกว่านี้หรอโอเคละสรุปอยากได้สีบรอนซ์เหมือนเดิมเนาะถ้าสมมติว่าสีออกประมาณแบบเนี้ยตอนเฟดมันจะเฟดเป็นสีอะไรก็ประมาณนี้เลยจะสว่างใสมันไปเจอบอลเหมือนเดิมเนี่ยถ้าอมชมพูนิดนึงก็จะสว่างมันจะเป็นชมพูม่วงๆนิดนึงนะไม่อยากได้ชมพูม่วงๆอยากได้ชมพูส้มๆอยากได้ชมพูส้มๆชมพูเนี่ย
เวลาชุ่มประกายของสีชมพูอ่ะมันจะมีออกไปทางม่วงจะออกไปทางน้ำเงินไอ้ส้มนั่นคือหมายถึงพื้นที่เป็นสีน้ำตาลของเราแล้วมีประกายแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วใช่เอาสีนี้เลยสีบอลสีนี้ดิสีชมพูเน้นไปทางสีม่วงเสียเท่มาแน่นอนปีนี้ทำได้ใช่ไหมคะได้เลยลงสีได้เลยโอเคเรียบร้อยพร้อมใส่สีเที่ยวครับปกติทำอย่างเงี้ยเบ็ดเสร็จทั้งหมดประมาณราคาเท่าไหร่ก็อย่างนี้ที่เราฟอกรอบหนึ่งใช่ไหมคะ 4,500 แล้วก็ค่าตัดผมกับพี่โอ๋นะ 1,200 ถ้าเป็นน้องๆถ้าเป็นแฮร์สไตล์ก็700ค่ะนะคะแล้วก็ค่าโรงสีอีก 4,500 เช่นกันอ๋อค่าทรีทเมนต์เมื่อกี้4ค่ะ446 440ขอบคุณค่ะอยากรู้ว่าตอนล้างออกมาจะเป็นยังไงเป็นสีดำค่ะตอนล้างพี่ก็บอกก็เป็นไม่ได้นะเราสวัสดีค่ะตื่นเต้นมากทุกคนมันจะเป็นการทำสีผมที่แบบอยู่ดีๆก็ออกมาเป็นสีนี้นะเดี๋ยวรอดูลุกแปลกตาว่าทุกคนชอบลุกนี้ไหมมันดูแบบเป็นสาวที่แบบเอาไงจะเอาไงมากขึ้นแต่จริงๆก็ไม่ใช่อ่ะเราก็เป็นคนเรียบร้อยน่ารักน่ารักเหมือนเดิมเป็นอะไรสเลทคอร์หรือว่าไม่ใช่สเลทหรือว่าเป็นของใครที่รู้สึกกลัวเวลาตัดผมสั้นแนะนำให้มาร้านนี้ใครที่ไม่กล้าเปลี่ยนลุคสักทีแล้วช่างตัดผมให้คำแนะนำไม่ได้แนะนำให้มาร้านนี้แต่ทุกคนจะเสียสติเหมือนโมหรือว่าใจใช่ไหมใช่แต่ว่าเราได้ลุคที่ดีนะพี่เขาตาเฉียบอยู่เขาเห็นอยู่ว่าแบบเราเหมาะอะไรแบบเหมาะแล้วก็ทำได้ด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วอะค่ะการเปลี่ยนตัวเองไม่ได้เปลี่ยนที่อะไรเปลี่ยนที่ใจใจสวยทำอะไรก็สวยขอบคุณพี่มากเลยค่ะแนะนำนะคะฝากเลยนะคะร้านอเนกซาลอนนะคะอยู่ตรงสุขุมวิท24ง่ายๆก็คือข้างหลังเอ็มโพเรียมขับมาได้ต้องจองล่วงหน้าใช่ค่ะทุกคิวต้องจองล่วงหน้าหมดเลยคิวแน่นมากนะคะขอบคุณพี่มากค่ะขอบคุณค่ะจะบอกว่าหลังจากคลิปเนี้ยก็จะมีคลิปที่เราสีผมเนี้ยประมาณ2คลิปแต่หลังจากนั้นอ่ะมันก็จะมีเป็นผมสีดำนิดนึงเป็นคลิปสต็อกเก่าทุกอย่างเพิ่งตกใจเป็นการยืนยันว่าเราไปเที่ยวต่างจังหวัดก่อนปีนี้ไปแล้วค่ะทุกคนวันนี้บ๊ายบายอย่าลืมกดSubscribe กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊งให้ด้วยนะคะแล้วก็คิดว่าลุคนี้ว่าเป็นยังไงคอมเมนต์ลงมาข้างล่างหน่อยบ๊ายบายมอร์นิ่งแถมๆหน่อยแถมๆเดี๋ยวจะพาให้พ่อดูนะคะว่าพ่อจะรู้สึกไงกับผมนี้พ่อผมเป็นไงเกาหลีแท้ๆพ่อมีรูปเป็นอะไรนะจีโมเหรอจีโมว่าอย่ามานี่หน่อยเหมือนเกาหลีเหมือนผมสีเดียวกับพ่อเลยพ่อผมสีเทาผมสีเทาพ่อสวยกว่าเยอะธรรมชาติใช่ธรรมชาติ OG รู้จักว่า OG นี่ให้แม่ดูอ้าวแม่อยู่ไหนอ่ะฮะแม่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 ถ่ายวีดีโออยู่มันบาร์บี้น้อยเลยใช่ไหมเดี๋ยวแม่ไปตัดผมแบบโม่ดีกว่าเป็นไงโอเต้ร้อยไม่ถึงไม่เทียบ